สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าวันนี้มารีวิวดีกว่ารีวิวอีกแล้วไม่ห่างหายไปนานกับซีรีส์รีวิวเนาะวันนี้ก็จะมารีวิว iPad Pro M1 2021ก็คือตัวที่ออกมาล่าสุดนะก็คือตัว M1 ตัวนี้ iPad M1 iPad M1 ก็คือตัวที่เปลี่ยนชิปข้างในจากปกติ Apple เนี่ยใช้ CPU ที่เป็นแบบ A ต่างๆใช่ไหมพอเป็น M1 ก็คือเป็นเอาชิปที่เป็น Apple Silicon ที่เขาผลิตใหม่มาใส่ไปในตัว iPad เลยก็เทียบได้ว่าเป็น iPad รุ่นที่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าแรงที่สุดในโลกแล้วเป็นแท็บเล็ตที่แรงสุดในโลกตอนนี้นะก็คือไม่เวอร์ไม่วางเลยแล้วแรงจริงเพราะมันคือชิปประมวลผลที่อยู่บน MacBook เลยตอนนี้ MacBook Air เป็น MacBook Pro ทุกวันนี้ใช้ชิปประมวล M1 อยู่อ่ะเดี๋ยวผมมาแกะซีลเลยนี่คือซีลแบบซีลมาดีเลยนะซีลแบบซีลมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าครับค่อยๆบรรจงลงนะครับผมไม่โป๊ะนะค่อยๆบรรจงลงกรีดครับกรีดจึ๊บกรีดตั้งขึ้นบนจึ๊บค่อยๆเปิดประตูเขาออกเบาๆค่อยเปิดเขาออกเบาๆนี่แผ่นซิลนะซิลมันอย่างดีเลยนะแล้วก็เอาขึ้นไอ้เนี่ยกล่อง Apple เป็นอย่างนี้นะคือแม่งแบบเสียวมากเลยเวลาเราเปิดกล่องอ่ะเปิดกล่องกลัวมันหล่นค่อยๆงัดออกมาอย่างนี้เลยแล้วกันก็ต้องมาเลยออกมาสิลูกบรรยากาศจะแน่นหนาไปไหนลูกมาแล้วเปิดยากเกินเปิดแบบลุ้นระทึกมากเลยนะนี่มาแล้วซิลอยู่เลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีสเปซเกรย์นะแล้วก็เป็นตัว128กิกตัวเริ่มต้นของตัว iPad Pro 2021นั่นเองโอ้ซิลดีมากเลยของใหม่โรคจิตดมของใหม่หอมค่อยๆเปิดนี่ลองหลังออกถ้าหล่นคามือไปนี่จะขำให้ดูโอเคมาแล้วนี่เครื่องได้แล้วนี่ปึ้งเพื่อปึ่งอะไรวะอย่าเปิดเครื่องดีกว่าเปิดมาแล้วเครื่องเปิดแล้วรู้สึกว่าตัวจอใหม่เป็นจอมินิ LED ด้วยนะก็คือเป็นจอ LED ที่มันให้ความให้ส่วนมืดที่มืดกว่าปกติคือปกตินะพวกจอแท็บเล็ตหรือจออะไรพวกนี้จอที่เป็นจอพวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหละมันจะมีความสว่างในส่วนของความสว่างก็คือเขาเรียกว่าจอที่มันมีพอมันมืดจริงแต่ว่ามันต้องให้ความสว่างในส่วนนั้นด้วยไงจอตรงมืดก็จะสว่างออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเซตติ้งกันเลยนี่ฮัลโหลแรกเลยเนาะข้างหน้าแรกฮัลโหลข้างหน้าฮัลโหลของ Apple นั่นเองก็เดี๋ยวเซตอัพกันเลยจังหวะมันรอไม่ได้จะเบียดเรามาดูของในกล่องเดี๋ยวของในกล่องมีอะไรบ้างของในกล่องที่เปิดมาเลยนะครับก็จะมีสแตนดาร์ดครับคู่มือที่อ่านกันทุกคนหรือเปล่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์หัว20วัตต์อะแดปเตอร์ที่มันเคยมากับ iPhone 11นะแล้วก็เลิกแถมไปแล้วตอนนี้ก็มาใน iPhone มาในตัว iPad ทั้งหลายแหละ iPadน่าจะไม่แน่ใจว่าตัว iPad เริ่มต้นจะให้อะแดปเตอร์นี้ไหมจาก iPad Air ให้แล้ว iPad Air 4นะแล้วก็ iPad Pro ทุกรุ่นตอนนี้ก็ให้เป็นอะแดปเตอร์20วัตต์หมดแล้วไทป์ C แล้วก็สายไทป์ C ที่เป็น C2C ซึ่งจำเป็นต้องใช้แหละมันไม่ต้องใช้แหละโอเคเนาะก็แค่นี้เลย Apple ไม่มีหูฟังนะอย่าลืมหูฟังไม่มีอยู่แล้ว Apple ไม่มีหูฟังที่เหลือคู่มือแล้วก็เก็บไปใช้แค่2อย่างนั้นอยู่แล้วที่มันเป็นสายที่ C2C มาเนี่ยเพราะว่า iPad มันจะเป็น Type C นะจะไม่ให้เป็น Lightning จะเป็นพอร์ต Type C แบบอันนี้แหละพอร์ต Type C สว่างจัดมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรคือเป็นพอร์ต Type C แล้วกันเป็นพอร์ต Type C ที่แบบอารมณ์เหมือนอุปกรณ์ Android ยุคนี้หรือว่าเป็นของที่เป็นเจนปัจจุบันเนาะเจนทุกวันนี้ก็ใช้เป็น Type C หมดแล้วพวก Micro USB ก็จะหายากแล้วส่วนอุปกรณ์ทั้ง Apple ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น Lightning กันอยู่นะที่เป็นiPhone นะแต่ว่าอุปกรณ์อื่นยังเป็น Type C หมดแล้วอย่าง MacBook ก็เป็น Type C หมดแล้วสายชาร์จ MacBook ก็เป็น Type C คือถ้าเกิดคุณมี MacBook อยู่แล้วแล้วเป็นอะแดปเตอร์ MacBook ก็ใช้กันได้เลยแต่ว่าสายที่ให้มากับตัว MacBook มันจะหนากว่านี้อันนี้สายจะมันรับไฟเต็มที่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่สูงเหมือนตัว MacBook แน่ MacBook เนี่ยถ้าเป็นตัว Pro เลยตัว Pro 16นี้มันไฟมันจ่าย96วัตต์ไงสายมันจะหนานิดนึงโอเคให้เราเสร็จแล้วเข้าสู่หน้า iPad ปกติแล้วนี่หน้า iPad ปกติลื่นไหลสมูทสตี้มากเลยครับผมคือถ้าเทียบกับiPad รุ่นทั่วไปที่มันไม่ให้เป็นตัวจอโปรโมชั่นนะถ้าเป็นรุ่นโปรขึ้นไปเนี่ยทุกตัวจะเป็นโปรโมชั่นหมดก็คือโปรโมชั่นนะไม่ใช่โปรโมชั่นที่แบบว่าสินค้าและบริการไม่ใช่โปรโมชั่นคืออะไรก็คือตัวจอที่มีความเร็วรีเฟรชเรทที่120 Hz iPhone จะเรียกว่าโปรโมชั่นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง Android อาจจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าทาง Apple เขาจะตั้งชื่อว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นในที่นี้ก็คือความลื่นในการสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาใช่ไหมจะสมูทตี้กว่าตัว iPad ธรรมดา iPad Air ขนาด iPad Air ตัวละ19,000นะ iPad Air 4ยังไม่มีตัวโปรโมชั่นนี้มาให้เลย iPhone เองก็ไม่มี iPhone รุ่นปัจจุบันเองยังเป็น60 Hz อยู่เขาเลือนว่า iPhone รุ่น12 13 14ไปเนี่ยจะมีรีเฟรชเรทเป็นโปรโมชั่น120 Hz แล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ดูความบางมั้ยบาง M1 นี่จอชิป M1 แท้ๆถ้าใส่เข้าไปในเครื่องขนาดนี้ได้นี่สุดยอดมากแล้วบางแบบบางเทียบ
จัดการพลังงานเราต้องมาดูกันว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะคิดว่าแบตเตอรี่คงดีใช้ได้เลยนี่แล้วก็จะมีกล้อง2ตัวนี้กล้องไวกับกล้องอัลตราไวธรรมดากล้องไวคือกล้องธรรมดาแล้วกล้องอัลตราไวที่เป็นกล้องแบบกล้องเลนส์มุมกว้างเนาะผมขอใส่เคสหน่อยเพื่อความปลอดภัย กับชีวิตและทรัพย์สินไม่งั้นเดี๋ยวพังอ่ะเคสผมก็เลยใช้ของสไปเดอร์เนาะซื้อมารอแล้วก็ประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500 กว่าบาทก็คิดว่าโปรเทคไว้ดีกว่าซื้อกล่องมีคุณภาพนิดนึงให้มันได้คุณภาพหน่อยเพราะว่าเผื่อว่ามันใช้ระยะยาวนะเผื่อว่าจะเผื่อว่าจะใช้ยาวเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขายไวหรอกเว้นแต่ว่าพอดีจังหวะการตลาดมันโอเคผมก็ขายไม่ให้ติดแต่ว่าต้องใช้ตลอดไปแล้วก็จังหวะมาผมก็ขายไม่มีอะไรของพวกนี้ของ IT นะมันก็ซื้อไปขายไปก็เรื่องปกติเนาะโอเคลงเคสไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นเคสแบบปิดทั้งตัวอย่างนี้โอ้เจียเสียงดังโทษก็จะเป็นเคสปิดเป็นเคสปิดทั้งตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการโปรเทคทั้งตัวก็อารมณ์เหมือนเคสที่เป็นการปิดทั้งตัวทั่วไปเนาะปิดทั่วไปก็เป็นเคสมันอย่างอันนี้ของโมชิของ iPad Air นี่ตัวนี้ตัว iPad Air ปี iPad Air 3ไม่ได้ไป iPad Air 4นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจอโปรโมชั่นกับจอธรรมดาเนี่ยเวลาเราสไลด์เนี่ยมันต่างขนาดไหนเนาะนี่นะเดี๋ยวผมวางคู่กันเลยนะเดี๋ยวผมลองสไลด์ซ้ายขวาดูนะแล้วเดี๋ยวคุณดูความสมูทตี้ของจอแต่ละจอนะรู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกเดี๋ยวสโลว์ให้ดูอ่ะสไลด์พร้อมกันนะลองดูคุณจะเห็นว่า refresh rate ที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีความสมูทในส่วนของการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็มันไม่ได้มีส่วนดีในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเดียวมันจะมีส่วนดีไปถึงทั่วพ่วงไปถึงการที่เราถ้าเกิดเราใช้ปากกาที่เป็นปากกา iPad ถูกไหมปากกา Apple Pencil ทั้งหลายแหล่เนี่ยดินสอนั่นแหละหรือปากกาหรือดินสอนั่นแหละมันจะมีความลื่นกว่ากันความลื่นกว่าที่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณวาดงานที่เป็นจริงจังมากเนี่ยการที่ปลายปากกาคุณขยับไปแล้วเส้นมันขึ้นพร้อมปากกาที่คุณเคยื่นไปมันจะให้ฟีลที่ต่างกันมากในการใช้งานสำหรับคนที่ทำงานจริงจังนะเขียนหนังสือจริงจังหรือว่าวาดรูปจริงจังทำงานเป็นอาชีพนั่นเองการที่ปากกามันติดพร้อมกับมือที่เราลากไปคือเป็นสิ่งที่คนทำงานสายอาชีพเนี่ยต้องการจริงๆเลยเนาะอ่ะแล้วก็นี่สังเกตไหมจอมินิ LED จอ LED ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเข้าหน้าที่เป็นสีดำให้ดูแล้วกันนี่อันนี้เห็นชัดเลยผมเปิดแสงให้สุดทั้งสองเครื่องเลยนะนี่เปิดแสงสุดทั้งสองเครื่องตัวขวาไม่ได้ติดฟิล์มนะตัวท้ายติดฟิล์มแต่เป็นฟิล์มด้านก็คือจะไม่เห็นผลต่างเท่าไหร่แต่ว่าคุณสังเกตไหมว่าจอที่เป็นจอธรรมดาจอที่เป็นไม่ให้มี LED อ่ะจอที่เป็นจอปกติอ่ะจอเดิมของ iPad เขาเนี่ยมันจะสว่างแบบสว่างมันจะแบบเห็นไหมพื้นที่ที่เป็นสีที่ควรจะเป็นสีดำที่เป็นสีดำหรือเป็นสีเข้มๆมันจะให้แสงที่สูงกว่าจอที่เป็นมินิ LED นะมินิ LED คือตรงที่เป็นส่วนดำคือจะเป็นส่วนดำชัดเจนกว่าถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าคนดูซีรีส์ดูหนังกลางคืนอ่ะเอาจริงอะโคตรที่แบบนอนดูดิสนีย์ฮอตสตาร์ช่วงนี้หรือว่านอนดู Netflix งานที่ส่วนมืดมันมืดสนิททำให้หนังมีอรรถรสที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนมืดก็คือมืดเราดูหนังสยองขวัญหรือว่าหนังที่มีตอนกลางคืนอย่างเงี้ยความมืดที่เราได้เห็นคือความมืดที่เขาถ่ายออกมาจริงๆเราจะได้เห็นภาพตอนนั้นจริงๆนั่นเองแล้วก็เหมือนกันการทำงานที่สีที่ตรงเวลาทำงานสีดำคือดำสนิทสีเทาคือเทาสำหรับคนที่ตาปกติผมตาบอดสีนะยิ้มไม่เคยบอกก็คือคนที่เขาเห็นสีที่เป็นปกติเนี่ยเขาจะรู้ได้เลยว่าสีที่มาจากจอที่เป็นจอที่เป็น OLED เนี่ยมันจะให้สีการทำงานที่อาจจะดีกว่าหรือเปล่านี่ผมไม่ได้ทำงานสายกราฟิกนะจะตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคกว่าทำให้สีมันจะค่อนข้างดีกว่านั่นเองแล้วก็ประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือความสว่างหรือที่สว่างจอมินิ LED จะสู้แสงได้ดีกว่าจอตัวนี้จอตัวเดิมกับจอมินิ LED ก็เป็นคนละเจนกันแล้วเนาะมินิ LED แล้วก็เป็นโปรโมชั่นอีกต่างหากถ้าถามว่าแล้วมันต่ายยังไงกับตัว iPad ปี2018หรือ iPad ปี2020ล่ะตัว M1 นี่นะถ้าเทียบกับ iPad Pro ด้วยกันเองนะไม่ไปเทียบกับ iPad Air ละกันถ้าเทียบกับ iPad Pro ด้วยกันเองเทียบกับ iPad Pro ด้วยกันเองคือ iPad ที่เป็นชิป M1 เนี่ยจอเป็นมินิ LED แค่นั้นเลยถ้าเกิดเทียบกับเรื่องจอนะส่วนรุ่นเก่าจะเป็นจอธรรมดาจะเป็นจอเหมือนจอ iPad Air แล้วก็ตอนนี้ในตลาดที่มีขายทั้งหมดก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นจอมินิ LED เลยของ Apple นะส่วน iPhone จะเป็น OLED ถูกไหมอันนี้เป็นมินิ LED ขนาด iPad Pro ปี2020เองเนี่ยก็ยังเป็นจอธรรมดาอยู่ก็คือเป็นจอโปรโมชั่นเฉยๆแค่120 Hz refresh rate เร็วปื๊ดปั๊ดเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่จอตัวนี้ตอนนี้มีเฉพาะในชิป M1 เท่านั้นนะแล้วก็ส่วนอื่นผมว่าก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ชิป M1 เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเกมเชนเจอร์มากเลยเกมเชนเจอร์คือเป็นตัวพลิกสถานการณ์ให้ Apple ให้ iPad กลับมาบูมอีกครั้งนึงได้เพราะว่าด้วยชิปที่มันแรงมหาศาลมากเลยเนี่ยและด้วยการออปติไมซ์ของ Apple น่ะทำให้มัน
ไปไกลมากเลยตอนนี้แท็บเล็ตบนโลกเอาตรงกล้าพูดเลยว่ามันแรงที่สุดแล้วแรงจริงๆแรงจัดประหลัดบอกเลยเล่นเกมลื่นปึ๊ดปั๊ดแน่นอนเดี๋ยวไว้อาจจะมาลงลึกในการเทสเล่นเกมอีกครั้งนึงนะ iPad M1 อาจจะทำคลิปแยกไปเลยคลิปว่า iPad M1 เล่นเกมลื่นแค่ไหนผมเองไม่ค่อยเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมเอาไปดูหนังฟังเพลงส่วนใหญ่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมจริงๆเกมก็ได้เล่นใน PC ไปเลยเล่นในโน้ตบุ๊กไปเลยเล่นไปจริงจังไปเลยเครื่องเล่นเกมโน้ตสวิตอะไรก็ว่าไปผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมผ่านแท็บเล็ตอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราลองเทสให้กันดูว่ามันลื่นขนาดไหนเนาะในส่วนของความแรงที่ผมบอกไปชิป M1 แรงระดับไหนแรงระดับที่ว่าเทียบเคียงMacBook Air ได้เทียบเคียง MacBook Pro ทุกวันนี้ได้แต่แค่ด้วยฟอร์มแฟกเตอร์นะเครื่องที่เล็กกว่าเอาไปความร้อนได้อาจจะไม่ดีเท่าเครื่องใหญ่เครื่องที่ไปความร้อนดีกว่าเขาจะมีสปีดคล็อกที่สูงกว่าแล้วก็จะจูนให้มันแรงกว่าได้พอสมควรเลยในเครื่องที่ขนาดที่ใหญ่กว่าเหมือนกันครับฟอร์มแฟกเตอร์วันนี้คืออะไรก็สมมติว่าคุณใช้โน้ตบุ๊กที่มี i7 กับ PC i7 PC i7 เท่ากันรุ่นเดียวกันแต่ว่าพออยู่ใน PC จะแรงกว่าเพราะว่าเขามีชิปไมโครโฟนที่ดีกว่าฮีทสไปค์เขาใหญ่กว่าเขาจะเรียกพลังอะไรออกมาได้มากกว่าการที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นขนาดเล็กก็ผมว่ามันจะมีข้อต่างตรงนี้ซึ่งชิป M1 ถามว่าแรงเหลือเฟือขนาดไหนแรงเฟือขนาดที่ว่ามีคนเคยเอาฟุตเทจของ Canon R5 ที่ปกติใช้ในคอมยังแทบจะกระตุกเนี่ยมาตัดต่อในรูมาฟิวชั่นเนี่ยมันลื่นในรูมาฟิวชั่นลื่นแบบจนครีเอเตอร์นะเขาตกใจเฮ้ยนี่ไฟล์รอฟุตเทจจาก R5 นะเว้ย Canon R5 ที่แบบไฟล์ใหญ่มากเขามาตัดต่อในตัวชิป M1 แล้วมันกลับลื่นได้ยังไงนี่น่าสงสัยมากเลยเขาก็ตกใจเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับการพรีวิวหรือรีวิวสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแกะกล่องอันบ็อกซิ่งแล้วก็พรีวิวให้กันดูเฉยๆก็น่าจะมีหลายช่องทำเหมือนแล้วแต่ผมว่าที่ผมว้าจริงๆคือจอมินิ LED ที่ให้คุณดูไปเมื่อกี้ความมืดในส่วนที่มืดมันมืดจนคิดว่าผมว่าสีจอตอนนี้ดีที่สุดแล้ว iPad ถ้าเทียบแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตทุกวันนี้ iPad M1 ตอนนี้กินยืน1มากทั้งตัว13นิ้วและ11นิ้วจะเป็นจอแบบเดียวกันอันนี้คือยืน1จริงๆแล้วก็ที่ได้เพิ่งได้มารีวิวเพราะอะไรของเพิ่งมาคืออยู่ต่างจังหวัดด้วยไงมันตลาดของมันน้อยมากเลยไปตามสตูดิโอไปตามช็อปนะจองกันเป็นเดือนๆจองกันโอ้โหสะบั้นหันแหลกมากเลยทุกวันนี้ขนาดโควิดกับลอกนี้นะลอกใหม่ที่มาเนี่ยกำลังซื้อประชาชนตกจริงแบบทำไมของขาดตลาดต้องสงสัยไหมคนก็ยังหาซื้ออยู่ทั้งที่ในส่วนของภาคการทำงานหรืออะไรก็ยากขึ้นแต่ทำไมคนยังหาซื้ออยู่เพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาต้องเอาไปใช้งานทั้งหลายแหล่ทั้งทำงาน work from home เองแล้วก็ที่ต้องใช้ทำงานดูแล้วด้วยก็ถึงสรรหากันมาอย่างคนที่อยู่บ้านอยากเอา work from home ก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันก็สามารถมันก็มีกล้องที่ชัดกว่าโน้ตบุ๊กเยอะมากกล้องหน้าดีมากก็มีสแกนหน้ามี Face ID ด้วยเนาะลำโพงในตัวที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมันต่อคีย์บอร์ดได้เนี่ยบางคนแทบจะซื้อโน้ตบุ๊กแทนเลยเพราะว่าโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกันแล้วส่วนใหญ่คนใช้งานอะไรกันก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็น้อยจริงเล่นเกมในiPad ในแท็บเล็ตมันก็มีเกมที่คนเล่นแล้วเขาติดพันได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้จริงคือถ้าคนไม่ได้เกมมิ่งมากแบบจนต้องเล่นเกมที่แบบอีสปอร์ตอะไรงั้นคงไม่เคยซื้อ PC กันแล้วเดี๋ยวนี้ PC ก็จะเป็นเน้นกลุ่มคนที่เล่นเกมจริงจังเล่นเกมภาพสวยๆหรือว่าเล่นเกมที่เป็นเนื้อเรื่องดีๆหรือว่าเล่นเกมที่แบบเป็นฟอร์มใหญ่ๆนะซึ่งเกมฟอร์มใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยลงหรอกแท็บเล็ตอ่ะมันก็จะไปลงพวกเครื่องเล่นเกมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็ยังขาดตลาดที่ว่ากลุ่มคนที่เขาไม่เล่นเกมเหมือนว่ามันจะมีเยอะกว่าถูกมั้ยเค้าก็ซื้อไปใช้งานกันเยอะนักศึกษาก็ซื้อเยอะคนทำงานสายครีเอเตอร์คอนเทนต์อะไรเขาก็ใช้กันแล้วก็มันก็ไม่ได้แพงมากถามว่าแพงไหมผมว่าจะบอกว่าแพงก็ไม่ถูก iPhone 12 Pro Max เครื่องนึงเกือบ 40,000 แพงกว่าอีกถูกไหมบางท่านอาจจะใช้ iPhone 7 iPhone 8อยู่เครื่องหมื่นกว่าบาทแต่ใช้ iPad เพราะว่าเอาเงินส่วนต่างเหล่านั้นไงมาซื้อไงเพราะถ้าคุณซื้อ iPhone 12 Pro Max ใช่ไหม 40,000 ใช่ไหมคุณไปซื้อiPhone SE 15,000คุณเหลือ 30,000 คุณซื้อ iPad ได้ถูกไหมคุณได้2เครื่องมันก็เป็นเหมือนตัวเลือกหนึ่งในตลาดนั่นเองก็ยังไงลองดูแล้วกันครับซื้อที่ชอบแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดอยากได้มาลองใช้ดูยังไงลองซื้อดูเดี๋ยวผมเรื่องสปีดเทสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าชาแนลอื่นทำหมดแล้วผมจะขอพูดในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันว่ามันดียังไงที่ผมเอาคำที่ผมบอกไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องเล่นเกมเนี่ยอาจจะทำให้ดูคลิปนึงว่ามันเล่นเกมลื่นขนาดไหนครับตัว iPad นั่นเองเพื่อจะได้เป็นแนวทางครับคนที่ต้องการจะซื้อไปเกมมิ่งเราสายเกมมิ่งใช่ไหมแต่เราต้องมาดูก่อนผมก็มีเกมแหละที่เล่นใน iPad ไม่ได้แต่ไม่ได้เยอะมากเนาะเดี๋ยวลองทำให้ดูว่ามันลื่นขนาดไหนเนาะโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับยังไงขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ยังไงใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เกิดมีอะไรดีๆผมจะเอามารีวิวพูดแล้วก็บ่อยไม่ดีนะ นิสัยยังไงไม่รู้ก็จะพยายามหาเรื่องราวดีๆมาทำให้ดูกันในคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะพยายามใช้ iPad ตัดต่อเดี๋ยวดูคุณดูนะว่าภาพออกมาเป็นยังไงแล้วก็
ลื่นขนาดไหนคลิปเนี้ยคลิปที่คนดูอยู่เนี่ยใช้ iPad ตัวนี้ตัดต่อเพียวๆไม่พึ่งคอมเลยเดี๋ยวจะลองดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปแล้วครับวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่ตามสวัสดีครับ